รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่96อำลาวัดพรหมบุรีเมื่อรู้ว่าพระเจริญไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานมาจากสำนักวัดมหาธาตุอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใคร่ธรรมทั้งหลายต่างพากันมาสมัครเป็นลูกศิษย์พระหนุ่มสอนให้ด้วยความเต็มใจอาศัยที่ท่านเคยเรียนสมถกรรมฐานมาก่อนจึงใช้สมถะมาเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาทำให้ได้คุณวิเศษอันเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมและคุณวิเศษเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลในการสอนด้วยทำให้ท่านสามารถอย่างรู้อัธยาศัยและเห็นกฎแห่งกรรมของปวงสัตว์การสอนจึงประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งญาติโยมก็ศรัทธาประสาทะในตัวท่านมากขึ้นทุกวันลูกศิษย์ของพระเจริญส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบไปสวนเสเฮฮากินเหล้าเมายาเล่นการพนันมีชีวิตที่ตั้งอยู่ในความประมาทบ้างก็คิดว่าตนเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนอีกแท้จริงนั้นการบวชตามประเพณีนิยมมิได้ให้อะไรมากนักกล่าวคือบวชไปนั่งกินนอนกินให้เวลาหมดไปหมดไปคอยนับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะออกพรรษาเพื่อจะสึกออกมาแต่งงานมีครอบครัวอีกประการหนึ่งที่ทำให้การบวชตามประเพณีไม่ค่อยได้ประโยชน์คืออุปัชฌาย์เองไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจึงไม่สามารถสอนลูกศิษย์ได้คนที่บวชเมื่อไม่มีอะไรจะทำจึงพากันจับกลุ่มคุยกันบ้างโขกหมากรุกกันบ้างโดยไม่ได้ตระหนักถึงสมณะสารูปและสมณะสัญญาแต่ประการใดพระเจริญได้พิจารณาแล้วว่าหากปล่อยให้พระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนศาสนทายาทประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อไปผลร้ายก็จะเกิดขึ้นกับพระศาสนานั่นคือเมื่อเขาเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์ก็จะเสื่อมศรัทธาต่อพระศาสนาด้วยเพราะคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าศาสนาก็คือพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็คือศาสนาความเข้าใจผิดเช่นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ที่พระเพราะคำกล่าวที่ว่าทิฏฐิพระนั้นท่านเข้าใจลึกซึ้งดังนั้นการแก้ไขจะต้องแก้ที่ญาติโยมท่านจะสอนให้พวกเขาได้เข้าใจพระศาสนาอย่างถูกต้องด้วยการประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัตินำพระเข้ามาไว้ในใจคือทำตัวเองให้เป็นพระด้วยการอบรมศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระได้โดยไม่ต้องบวชเรียกว่าเป็นพระที่ใจมิใช่ที่การโกนศีรษะนุ่งห่มกาสาวพัสแต่ไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาซึ่งคนประเภทนี้ถ้าจะเรียกว่าพระก็เป็นได้แค่พระเทียมมิใช่พระแท้พระเทียมก็เหมือนกับแบงค์เทียมหรือแบงค์เก๊นำไปซื้ออะไรไม่ได้ใครเก็บไว้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เหมือนพระเทียมที่เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านไปวันๆเป็นการสร้างวิบากกรรมให้ตัวเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็บาปทั้งนั้นการอบรมศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เป็นพระแท้นั้นไม่มีวิธีใดดีเท่ากับการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธพจน์รับรองว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและความคร่ำครวญเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตตรมรรคเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้คือสติปัฏฐาน4พระเจริญสอนวิปัสสนากรรมฐานให้อุบาสกอุบาสิกาทุกวันโกนและวันพระซึ่งญาติโยมจะพากันมารักษาอุโบสถศีลและค้างคืนที่วัดแต่ก่อนคนที่มาถือศีลอยู่วัดไม่มีกิจกรรมทำกันพอฟังพระเทศน์และรับประทานอาหารเพลแล้วก็นั่งนั่งนอนนอนหรือไม่ก็จับกลุ่มคุยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกาเรื่องที่คุยก็ไม่พ้นนินทากาเลนินทาลูกเขยลูกสะใภ้บ้างญาติสนิทมิตรสหายบ้างเพื่อนบ้านบ้างบางคนก็ก้าวหน้าถึงกับนินทาสมภารวัดคนเหล่านี้เมื่อตายไปก็ตกนรกบ้าง
เกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของกิเลส ที่ชักนำไปก่อนหน้านี้คนที่มาถือศีลในวันอุโบสถนั้นเขาจะประนมมือรับศีลจากพระว่าอุปสาธุอุโปสถังอุโปสถังว่ากันน้ำลายยืดเลยพอรับแล้วก็ตั้งวงนินทากันท่านจึงพูดล้อเลียนคนทั้งหลายนั้นว่าอุโปสถังอุโปสถังศาลาพังไปหลายหลังก็ยังไม่ไปข้างเหนือข้างใต้ได้เห็นข้อบกพร่องดังกล่าวนี้พระเจริญจึงปฏิรูปวิธีถือศีลเสียใหม่กล่าวคือหลังจากรับอุโบสถศีลแล้วแทนที่จะให้ญาติโยมตั้งวงกันกินแล้วก็นินทาอย่างที่ปฏิบัติตามๆกันมาท่านก็ให้มาเดินจงกรมและนั่งภาวนาสลับกันไปห้ามพูดห้ามคุยอย่างเด็ดขาดใครมีธุระจำเป็นที่ต้องพูดก็ให้พูดเบาที่สุดและสั้นที่สุดไม่มีการพูดเพ้อเจ้อต่อความยาวสาวความยืดแต่ประการใดแรกๆพวกญาติโยมรู้สึกอึดอัดเพราะเหมือนกับถูกบังคับแต่เมื่อปฏิบัติมากๆเข้าเกิดความสงบแห่งจิตจึงรู้คุณค่าของการปฏิบัติและตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานกันต่อไปในบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งที่อายุน้อยที่สุดคือนายคำมีและนางบุญยืนผัวหนุ่มเมียสาวที่สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยนายคำมีให้ความเคารพนับถือพระเจริญมากถึงกับเรียกท่านว่าหลวงพ่อทั้งที่ตัวเขาอายุน้อยกว่าท่านเพียง2ปีเขาเล่าประวัติความเป็นมาให้ท่านฟังว่าเดิมเป็นคนขอนแก่นได้จากอีสานบ้านเกิดมาหางานทำที่สิงห์บุรีโดยมาเป็นลูกจ้างทำนาอยู่กับนายพรและนางปุกได้ค่าจ้างปีละ500บาทอยู่กับครอบครัวนี้ได้5ปีก็รักใคร่ชอบพอกับลูกสาวคนโตของนายจ้างพ่อตาแม่ยายไม่ค่อยชอบเขานักเพราะรังเกียจว่าเป็นลาวโง่เง่าเต่าตุ่นเขาจึงไม่คบหาสมาคมกับใครมีงานก็ทำไม่มีงานก็พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานวันโกนวันพระก็มาถือศีลอุโบสถที่วัดพระเจริญเห็นกฎแห่งกรรมของผัวเมียคู่นี้รู้ว่าพ่อตาแม่ยายคือนายพรและนางปุกนั้นเกลียดเขยใหญ่หากไปรักเขยเล็กคือนายบุญมาบ้านเดิมอยู่ชัยนาทเป็นคนช่างพูดประจบพ่อตาแม่ยายเก่งแต่เป็นคนเกียจคร้านนางบุญปลูกเองก็หลงสามีมากถึงขนาดร่วมมือกันวางยาพิษจะฆ่าพี่สาวและพี่เขยเพื่อจะเอานามาเป็นของตนแต่ด้วยอำนาจของพระกรรมฐานทำให้สองผัวเมียผู้ซื่อสัตย์รอดตายมาได้เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผัวเมียคู่นี้ขอให้เชื่อหลวงพ่อนะคำมีมันเจริญพระกรรมฐานสะสมบุญเข้าไว้ถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายบุญกุศลจะช่วยได้เราน่ะกรรมหนักนะเอาเถอะหลวงพ่อจะช่วยอีกแรงนึงแต่ตัวเองต้องช่วยตัวเองให้ได้ 80% เสียก่อนอีก 20% หลวงพ่อช่วยได้ท่านบอกลูกศิษย์หนุ่มครับหลวงพ่อผมไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรพ่อตาแม่ยายเขาถึงจงเกลียดจงชังผมเหลือเกินผมพูดอะไรเขาไม่เคยฟังทั้งที่เป็นเรื่องจริงแต่พอเขยเล็กพูดถึงเป็นเรื่องโกหกเขาก็เชื่อนั่นสิหลวงพ่อก็ยังแปลกใจตาผ่อนกับยายปุกแกเป็นคนใจบุญสุนทานทอดผ้าป่ากฐินทุกปีแต่ทำไมถึงมีอคติกับลูกเขยแบบนี้เขาเรียกว่าศรัทธาปลอมศรัทธาหัวเต่าปลุกเข้าปลุกออกอย่าไปถือสาแกเลยตั้งหน้าตั้งตารับกรรมไปเถอะขอให้มันเจริญพระกรรมฐานไม่มีอะไรดีเท่านี้อีกแล้วต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนจึงจะตัดเวรตัดกรรมได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งเป้าหมายไว้3ประการคือ1ระลึกชาติได้2เห็นกฎแห่งกรรมและ3เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ใครปฏิบัติได้3ข้อนี้ก็จะตัดเวรตัดกรรมได้พระหนุ่มอธิบายงั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะแม่หนูนะนายมีพูดกับภรรยาจ้าพี่เราสองคนยังโชคดีนะที่มีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งฉันกับพี่คำมีขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะมีอะไรก็ว่ากล่าวตักเตือนได้เลยยังไงยังไงก็นึกว่าเป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อก็แล้วกันนางบุญยืนถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวจากนั้นจึงพากันลาท่านกลับเรือนตนซึ่งอยู่ชายคาเดียวกับบิดามารดาและน้องสาวน้องเขย
านสายของวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังทำความสะอาดกุฏิของท่านพี่เขยคนที่เป็นสามีนางจำแรงก็มาหาพร้อมบอกท่านว่ายายป่วยหนักอยากพบท่านนิมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับพระหนุ่มรู้สึกใจหายวาบท่านมัวยุ่งอยู่กับการสอนกรรมฐานให้ญาติโยมจนลืมไปว่าโยมยายของท่านชรามากแล้วอีกไม่กี่วันก็จะอายุครบ100 ปีโยมยายเคยพูดว่าจะอยู่ไปจนอายุ101 ปีหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าเหลือเวลาอีก1 ปีที่ท่านจะมีโยมยายหลังจากนั้นท่านไม่อยากคิดพระหนุ่มรู้ว่าท่านผูกพันกับโยมยายมากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ท่านอายุได้6 ขวบถูกเคี่ยนถูกตีสารพัดหากก็เป็นการเคี่ยนตีด้วยความรักถ้าไม่ได้ไม่เรียวของโยมยายท่านก็คงไม่ได้มาเป็นเช่นที่เป็นอยู่นี้ขณะเดินจากวัดพรหมบุรีไปตลาดปากบางเพื่อเยี่ยมโยมยายพระเจริญมิได้พูดคุยกับพี่เขยท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องโยมยายนึกสังหรณ์ใจว่าโยมยายคงจะอยู่ไม่ถึง101 ปีดังที่เคยพูดไว้ไปถึงบ้านท่านพบบุคคลที่ท่านรักที่สุดนอนอยู่บนฟูกแวดล้อมด้วยบิดามารดาและพี่สาวพี่เขยของท่านเห็นพระหลานชายมาโยมจางก็ดีใจรีบพูดด้วยเสียงที่พอได้ยินว่ามาแล้วหรือโยมกำลังรอท่านอยู่จะลาท่านไปในวันนี้เขาเอาบุตรสบกทองคำมารอรับนานแล้วคนอายุ99 ปีกับ 11 เดือนเศษบอกพระหลานชายยายแกเพ้อน่ะหลวงพี่นางจำแรงบอกน้องชายข้าไม่ได้เพ้อไม่เชื่อเองถามพระหลานชายข้าดูได้ยายเถียงพระหนุ่มจึงต้องอธิบายให้โยมพี่ฟังว่าโยมยายไม่ได้เพ้อหรอกจ้ะสิ่งที่โยมยายเห็นนั้นเขาเรียกว่าคตินิมิตเพราะโยมยายสร้างกุศลกรรมไว้มากกุศลกรรมเหล่านั้นจึงมาปรากฏให้เห็นเป็นคตินิมิตซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าโยมยายไปดีแล้วท่านจึงพูดกับโยมยายว่าโยมยายอย่าเพิ่งไปได้ไหมจ๊ะก็ไหนสัญญาไว้กับอาตมาว่าจะอยู่ไปจนถึงอายุ101 ปีนี่อีกไม่กี่วันก็จะครบ100 ปียายจะด่วนไปก่อนกำหนดละจ้าอะไรอะไรในโลกมันไม่แน่นอนหรอกจ้ะท่านมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนกฎธรรมชาติได้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เราจึงบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าบังคับได้โยมก็จะอยู่ให้ครบ101 ปีอย่างที่ท่านต้องการคนอายุเกือบ100พูดด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะสร้างกุศลกรรมไว้มากจึงไม่เพ้อเจ้อหลงไหลเมื่อตอนใกล้จะดับจิตแล้วโยมยายจะไปที่ไหนละจ๊ะพระหนุ่มถามเมื่อทัดทานไม่ได้แล้วให้ได้รู้ว่าโยมยายจะไปเกิดที่ไหนก็ยังดีเดี๋ยวท่านก็รู้เองนั่นแหละท่านปฏิบัติมามากรู้มากกว่าโยมยายแล้วท่านไปเยี่ยมเยียนบ้างก็แล้วกันแม่จวนทิดพองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันแปลกใจในคำสนทนาระหว่างคนที่กำลังใกล้ดับจิตกับคนที่ถือเพศสมณะเท่าที่เคยพบเห็นมาคนกำลังจะตายเขาจะทุรนทุรายพูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหลข้างลูกหลานก็จะพากันร้องไห้กระจองงอแงฟังไม่ได้สับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็ครองสติไม่อยู่และคนที่ไปในลักษณะนี้มักไม่พ้นอบายภูมิคือถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานแม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวตรงไหนบ้างเลยหรือฉันเห็นแม่พูดจ้อยๆยังกับคนไม่ป่วยไม่ไข้แม่จวนอดไม่ได้จึงถามเองมาเป็นข้าถึงจะรู้คนกำลังจะตายมีหรือจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานเวลาไฟธาตุมันจะดับอินทรีย์มันจะแตกน่ะทรมานอย่าบอกใครเลยเองเอ้ยคนใกล้จะตายเขาถึงได้ละเมอเพ้อพกยิ่งพวกที่ทำบาปทำกรรมไว้มากๆก็จะเห็นยมบาลมายืนรอจะเอาตัวไปก็ยิ่งกลัวตะลนตะลานแต่ข้าสร้างความดีไว้มากถึงข้าจะเจ็บปวดรวดร้าวทางกายสักปานใดข้าก็ฝืนใจทนเอาคนที่เคยฝึกจิตเท่านั้นถึงจะทำอย่างนี้ได้จริงไหมท่านประโยคหลังโยมจางถามพระหลานชายจริงจ้ะโยมยายตอนนี้อาตมาก็ยุ่งอยู่กับการสอนกรรมฐานให้ญาติโยม
เลยไม่ค่อยได้มาเยี่ยมโยมยายอย่าคิดตำหนิติเตียนอาตมาเลยนะอาตมากำลังสร้างคนซึ่งได้บุญกุศลมากกว่าสร้างวัตถุพระหนุ่มบอกเหตุผลที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้มีพระคุณไม่เป็นไรโยมขออนุโมทนากับท่านด้วยขอให้สร้างความดีต่อไปแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองขอให้เป็นถึงท่านเจ้าคุณเลยนะอาตมาไม่หวังอะไรหรอกโยมยายที่ทำไปก็เพื่อจะสงเคราะห์สัตว์โลกตามหน้าที่ของสมณะแต่ถ้าจะได้ยศได้ตำแหน่งอะไรมาก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ดีแล้วท่านคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วโยมก็หมดห่วงไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเออแต่ว่าท่านยังจำเรื่องมรรคผลที่โยมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กได้หรือเปล่าก็พอจำได้จะโยมยายและอาตมาก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้เพราะเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงอาตมาเป็นคนค่อนข้างหัวรั้นไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาจึงจะเชื่อโยมมั่นใจว่าวันหนึ่งท่านต้องทำได้เอาละโยมเหนื่อยเต็มทีแล้วเห็นจะต้องลาขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขความเจริญหมั่นทำบุญให้ทานสะสมบุญเข้าไว้มากๆถึงเวลาคับขันบุญกุศลจะช่วยได้ข้าไปแล้วนะยายบอกลูกหลานแล้วจึงหลับตาลงช้าๆการหายใจอ่อนลงอ่อนลงกระทั่งหยุดไปในที่สุดยายตายแล้วนางจำแรงตะโกนขึ้นมาแล้วร้องไห้โฮโฮอย่างขาดสติแม่จวนและลูกหลานคนอื่นๆก็น้ำตาไหลหากไม่ได้โวยวายอย่างนางจำแรงทิดพองจึงเอ็ดลูกสาวว่านี่หยุดได้แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำศพยายยังไงถึงจะให้สมเกียรติเรื่องโศกเศร้าขอให้อยู่ในใจไม่ต้องตีโพยตีพายโยมพ่อเรื่องทำศพอาตมาจะเป็นธุระให้เองคิดว่าตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่บ้านนี่แหละพอครบ7วันวันที่8ก็ชาปนกิจอาตมาขอเก็บอัฐิของโยมยายไว้ส่วนหนึ่งด้วยหลังจากโยมยายถึงแก่กรรมได้2ปีพระเจริญก็ได้รับคำสั่งจากกรมการศาสนาให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสที่วัดป่ามะม่วงเพราะเจ้าอาวาสองค์เดิมถึงแก่มรณภาพด้วยโรคฝีในท้องพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่จะได้ย้ายวัดมิใช่ยินดีที่จะได้รับตำแหน่งแต่เพราะท่านเห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่จะได้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างเต็มที่เพราะการสอนที่วัดพรหมบุรีนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจริงอยู่แม้หลวงพ่อชอบผู้เป็นสมภารจะไม่ขัดขวางด้วยเห็นว่าเป็นความต้องการของญาติโยมแต่ท่านก็มิได้ให้การสนับสนุนค้ำจุนเท่าที่ควรพระเจริญคิดว่าท่านจะสร้างวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเหมือนดังวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นั่นเทียว